สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตั้งแต่อาทิตย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆในการฝากเงินเข้าโอลิมเทดกันนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับจะจัดเป็นบทเรียนบทที่2นะครับของการเริ่มต้นทำเงินกับโอลิมเทดนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มนะครับก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ก็ให้แนะนำว่าดูคลิปที่1ให้จบก่อนนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับมันเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นไม่ถูกก็เหมือนกับการจดกระดุมนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นผิดกว่าจะรู้ว่าผิดก็ต้องเม็ดสุดท้ายนะฮะก็แนะนำว่าก่อนจะมาดูคลิปนี้นะครับดูคลิปแรกก่อนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคลิปแรกหรือว่าบทเรียนแรกเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเรียนรู้ในบทเรียนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆในการฝากเงินกันนะครับซึ่งการฝากเงินเข้าโอลิมเทดนะครับก็มีคนขอมาว่าอยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็ทำให้ดูหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะทำการฝากเงินเข้าโอลิมเทดพอดีเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับในการฝากเงินเข้าโอลิมเทดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมีแอป True Money Wallet ก่อนนะครับซึ่งแอป True Money Wallet เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดมาให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็กดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป True Money Wallet มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่ตัวแอปเลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าแรกของแอป True Money Wallet นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่ฉันตรงนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกรอกหมายเลขบนโทรศัพท์ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกหมายเลขบนโทรศัพท์ของเพื่อนๆไปได้เลยนะฮะซึ่งเมื่อเพื่อนๆกรอกเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกดตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำการส่ง SMS มานะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเอารหัสใน SMS นั้นนะครับมากรอกแล้วก็ทำการกดตกลงได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอกข้อมูลตามที่เขาขอได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาได้แจ้งเอาไว้นะฮะแล้วเมื่อเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะครับมันจะทำการเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะซึ่งหน้านี้เนี่ยก็คือหน้าภายในระบบสมาชิกของตัวแอป True Money Wallet นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาถึงแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของเมนูที่เขียนว่า V-card ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปที่เมนู V-card นี่ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าหน้านี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆกดที่เมนูฉันด้านล่างนี้ก่อนนะครับแล้วมันจะเข้าหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกที่เมนู V-card ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้าสู่เมนู V-card นี่แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆกากบาทที่มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่สร้างบัตร Virtual V-card ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมันจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตั้งชื่อหน้าบัตรนะฮะชื่อหน้าบัตรตรงนี้นะครับจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเพื่อนๆที่ตรงตามบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กรอกตามบัตรประชาชนของเรานะครับเวลาที่เราจะยืนยันตนเพื่อที่จะใช้บัตรนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากรอกชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้ให้ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะฮะก็กรอกไปเลยนะครับก็เสร็จแล้วก็ทําการกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้ายืนยันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะสร้างบัตรหรือเปล่านะครับก็ให้เราทําการกดสร้างที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆกดสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้นะฮะซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าสําหรับจัดการบัตร V-card ของเรานะครับสมมติว่าเราไม่ต้องการจะใช้บัตร V-card นะฮะเราก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้บัตร V-card นะครับเราก็ทําการกดดูตัวเลขนะฮะแล้วทางแอป True Money Wallet เนี่ยก็จะทําการเข้าไปที่บัตร V-card ของเราแล้วก็เอาชุดตัวเลขออกมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆได้ทําการสร้างบัตร V-card เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะต้องให้เพื่อนๆทําการกดเติมเงินก่อนนะครับถามว่าทําไมเราต้องเติมเงินก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายอดคงเหลือตรงนี้ของเรานะฮะมันมีไม่ถึง40บาทมันจะไม่สามารถกดดูเลขบัตรได้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถกดดูเลขบัตรได้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้บัตรในการชําระเงินได้นั่นเองนะฮะก็สลับในส่วนของตรงนี้นะฮะในการเติมเงินเข้าสู่แอป True Money Wallet นี้นะครับสามารถเติมได้หลายช่องทางนะครับ1ก็คือเซเว่นเลยนะครับสามารถเติมได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะ2ก็คือฝากเพื่อนเติมนะครับก็คือเราโอนเงินให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนเนี่ยทำการโอนเงินเข้าสู่ True Money Wallet ให้กับเรานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราผูกบัญชีธนาคารเข้ากับแอป True Money Wallet นี้นะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนผูกเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะเติมก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้นะครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครแอป True Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างบัตร V-card เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการเติมเงินเข้าสู่แอป True Money Wallet ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปทำการเติมเงินเข้าสู่แอป True Money Wallet ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เติมเงินเข้าสู่แอป True Money Wallet นี้เรียบร้อยแล้วเลยแล้วกันนะครับ
โอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเติมเงินเข้าสู่แอป True Money Wallet มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการฝากเงินกันเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่ดูเลขบัตรตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับทางแอป True Money Wallet เนี่ยเขาจะทำการส่ง SMS มาให้เราอีก1 SMS นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเปิด SMS นั้นขึ้นมานะครับแล้วก็รหัสที่ได้จากใน SMS นะครับเอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ทำการกดถัดไปนะครับโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะเข้าสู่หน้าของแอป True Money Wallet หน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหน้าข้อมูลของทางบัตรวีการ์ดของเรานะฮะเราห้ามเปิดเผยในหน้านี้ให้ใครรู้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขารู้นะครับเขาสามารถที่จะเอาเงินในบัญชี True Money Wallet ของเราเนี่ยออกไปใช้ได้นั่นเองนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดนะครับก็สลับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆเปิดหน้าจอมือถือของเพื่อนๆค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเปิดหน้าเว็บของทางโอลิมเพจขึ้นมานะครับโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการเปิดบัญชีโอลิมเพจของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราทำการกดฝากเงินได้เลยนะครับในส่วนของการฝากเงินเนี่ยจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดที่3ขีดที่มุมซ้ายบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะกดจากตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตการกดจาก3ขีดตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าจาก3ขีดตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะได้รายละเอียดมากกว่านะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับก็ทำการกดไปที่3ขีดตรงนี้ได้เลยนะฮะเมื่อเรากดไปที่3ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดไปที่ฝากเงินนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วมันจะเข้าสู่หน้าฝากเงินของโอลิมเพจหน้านี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะครับเราจะเห็นในส่วนของหัวข้อที่เขียนว่าบัตรธนาคารตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของบัตรธนาคารตรงนี้นะครับให้เราทำการเลือกที่ Visa แล้วก็ Mastercard ตรงนี้นะครับเพราะว่าบัตร Visa ที่เราสร้างขึ้นมาในแอป True Money Wallet เมื่อกี้นะฮะมันเป็นบัตร Visa ที่เป็นบัตร Mastercard นะครับซึ่งบัตร Mastercard เนี่ยสัญลักษณ์ของมันจะเป็นวงกลมสีแดงกับสีส้มทับกันอยู่แบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะก็ให้เราทำการกดไปที่ Visa and Mastercard ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าฝากเงินหน้านี้เลยนะฮะก็เขาจะมีแจ้งกับเราอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝากเงินไปเราจะได้รับโบนัสเท่าไหร่นะครับก็ให้เราทำการเลือกจำนวนเงินได้เลยนะครับก็จะมี 5,000 2,000 300 200 100 30 20แล้วก็19นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นดอลลาร์หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฝากในจำนวนอื่นที่ไม่ใช่จำนวนนี้นะครับก็ให้เรากรอกที่ช่องขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีช่องให้เรากรอกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถกรอกไปได้เลยนะฮะเช่นเราต้องการจะฝาก91ดอลลาร์นะครับก็กรอกไปเลข91ตรงนี้นะครับแล้วมันเนี่ยก็จะทำการคำนวณโบนัสให้กับเรานะครับว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่นะครับหลังจากรวมกับโบนัสเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตในการฝากเงินจำนวน100ดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะขอกรอกช่องนี้เป็น100ดอลลาร์นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการกดไปที่ฝากเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะกดไปเลยโอเคครับผมเมื่อเราได้ทำการกดฝากเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เราเอาข้อมูลของบัตรวีการ์ดของเรามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของชื่อนะฮะเลขบัตร16หลักแล้วก็เลข CVV นะครับแล้วก็วันแล้วก็เดือนหมดอายุของบัตรนะครับซึ่งถามว่าแต่ละช่องเนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูกันนะฮะช่องที่1ชื่อนะครับก็ให้เราเอามาจากชื่อของเราตรงนี้นะครับที่เราได้ตั้งเอาไว้ที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษที่ต้องตรงกับบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะครับซึ่งชื่อของเราตรงนี้นะครับก็เอาไปกรอกที่ช่องแรกตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วในส่วนของเลข16หลักตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลับมาแล้วก็เลข16หลักของเราตรงนี้เนี่ยไปกรอกนะครับก็ให้เรากลับมาแล้วก็เลข16หลักของเรามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะฮะเมื่อเรากรอกเลข16หลักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือเลข CVV นะฮะเลข CVV ตรงนี้ก็ให้เรากลับมานะครับที่บัตรวีการ์ดของเราแล้วก็เลข CVC ตรงนี้นะครับไปกรอกนะฮะก็ให้เราเอามากรอกที่ช่องนี้นะครับที่เขาเขียนว่า CVV2 ตรงนี้นะครับก็ให้เราเลข CVC ของบัตรวีการ์ดของเรามากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของเดือนแล้วก็ปีนะครับในส่วนของเดือนแล้วก็ปีตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามานำวันหมดอายุของบัตรตรงนี้มากรอกนะครับก็สลับด้านหน้านี้จะเป็นเดือนนะครับแล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นปีนั่นเองนะครับก็เอามากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับช่องแรกเนี่ยก็เป็นเดือนช่องที่2นี้ก็เป็นปีนั่นเองนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดที่แถบว่างๆด้านนอกนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วทางระบบของ Orange Pay นะครับมันจะทำการนำข้อมูลบัตรที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะฮะมาแสดงอยู่ที่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันแสดงขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดที่ Pay ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำการฝากเงินจำนวน100ดอลลาร์นะครับผมก็จะทำการกด Pay ไปเลยนะฮะ
โอเคครับผมเมื่อเราทำการกดเพย์หรือว่าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอหน้าเว็บของ Orange Pay ได้ทำการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีติ๊กถูกสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับเงินที่เราเติมไปในแอป TrueMoney Wallet ก็จะถูกหักไปแล้วนำมาเติมในบัญชีของ Orange Pay ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็สลับตรงนี้นะครับก็ให้เรารอแป๊บนึงนะฮะแล้วมันจะทำการ Redirect เข้าสู่หน้าของ Orange Pay เองนะครับก็ให้เรารอแป๊บนึงนะฮะโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะครับก็ได้ทำการ Redirect กลับมาที่หน้าของ Orange Pay เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะฮะจากยอดเงินของผมนะครับที่เป็น 0.00 ดอลลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น 120.00 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการฝากเงินมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการฝากเงินเข้า Orange Pay นะครับเพื่อที่เราจะใช้ในการเทรดแล้วก็ทำกำไรนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ